ที่30มิถุนายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศมาจากวัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก่อนหวยออกมาว่าก่อนหวยออกเพียงแค่2วันบรรดานักเสี่ยงโชคต่างหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภภายในวันกันอย่างต่อเนื่องเพราะมีสิ่งที่ให้โชคให้ลาภแก่นักเสี่ยงโชคมากมายซึ่งแต่ละแห่งล้วนแล้วแต่มีบรรดานักเสี่ยงโชคไปรุมล้อมขอพรกันอย่างเนื่องแน่นโดยเฉพาะกุมารทองจุกลขณะที่บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้วันหวยออกสำหรับกุมารทองจุกนามเป็นกุมารทองชื่อดังของวัดสว่างอารมณ์ขอโชคลาภด้วยทั้ง